สวัสดีครับเป็นไงครับวอลเปเปอร์สวยไหมครับใครที่อยากได้มุมมองแบบนี้นะครับก็ไปลองกดดูคลิปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องของมุมกล้องครับเมื่อวานนี้ผมลืมบอกไปนะครับก็สามารถเปลี่ยนมุมกล้องตรงนี้ได้นะครับก็เลือกเป็นมุมกล้องอันที่สองนะครับเกลอดแรกเลยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นตัวนี้นะครับโอเค นะครับพอตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเซตติ้งอะไรตามปกตินะก็ะตั้งเป็นแบบนี้ไปนะครับส่วนในคลิปวันนี้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆเ,เคยพบปัญหาที่แบบเราเรียกว่าเวลามีแจ้งเตือนโทรศัพท์พเข้ามาบางครั้งมันจะต้องแบบมีมือลั่นเนะเาะก็คือแบบเผลอปิดแจ้งเตือนไปนะครับแล้วทีนี้เราจะไปเรียกดูย้อนหลังยังไงนะครับเพราะว่าแจ้งเตือนที่เราปิดไปเนี่ยมันก็บางทีมันก็ไม่ได้โชว์อยู่ในหน้าของตัวรีเซนต์แอปนะครับ แล้วจะไปเลื่อนดูอย่างนี้ก็ก็ไม่เจอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเนี่ยสไลด์ปาดไปแล้วเนี่ยหายแล้วหายเลยนะครับเพราะฉนั้นผมก็จะมาแนะนําแอปที่จะช่วยแก้ปัญหานี้นะครับก็ชื่อว่า notification history หรอกนะครับตัวนี้สามารถโหลดจากใน s พ s r e ได้เลยนะครับกดเปิดแอปขึ้นมานะครับจะมี3ปุ่มนะครับ advanced history เนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมาเปิดสิทธิ์ android ไว้ก่อนนะครับแตะไปแล้วเดี๋ยว ตัว a อ d ด o อ d จะบอกเองนะครับว่าให้ไปเปิดสินไละ์แล้วก็ไล่เปิดตามไปตอนที่ผมเปิดไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือเปิดไว้ได้ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะมีฮิตสตอรี่โชว์ขึ้นมานะครับเนี่ครับผมยวลองเปิดให้ดูคือมันไม่ได้โชว์ขึ้นมาทีเดียวแล้วใช้เวลาพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เครื่องทํางานนะครับอาจจะสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับก็ถึงจะเริ่มมีข้อความบางทีอาจจะนานกว่านั้นนะครับยี่สิบนาทีเนี่ยของผมได้ทําไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงละครับมันก็จะมีเห็นไหมครับ ก็จะมีแจ้งเตือนแจ้งมานะครับว่าอันนี้คือแจ้งเตือนเห็นนะปกติเนี่ยมันหายไปจากจอแล้วว่าผมเคลียร์ทิ้งไปหมดแล้วคันนี่ก็คือเขาเก็บเราสามารถดูได้นะครับว่ามีแจ้งเตือนอะไรมาใครแบบลงกงลงเกมอะไรไว้นะครับเวลาเขาแจ้งเตือนมาเนี่ยก็สามารถเรียกดูย้อนหลังได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นฟรีมันก็อาจจะมีกําหนดไว้นะครับว่าลงได้แค่มากสุดไม่เกิน20หรือ25ข้อความอะไรประมาณนี้ส่วนอีกปุ่มนึงนะครับ notification history นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหลอกนะครับเพราะว่าเวลากดเข้าไปดูเนี่ยมันก็เห็นปะเป็นพวกโค้ดโออปรแกรมทํางานอะไรเงี้ยคืออันนี้ไว้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือมันไม่มีบอกรายละเอียดนะครับว่าแอปมันทําอะไรนะครับอย่างเวลาพวกเกมอะไรแจ้งเตือนมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รวมถึงข้อความของแอปนั้นๆมาด้วยนะครับแค่บอกคร่าวๆว่าช่วงเวลากี่โมงนะครับ แอปตัวไหนทํางานอะไรอยู่แล้วก็มีส่งแจ้งเตือนจากแอปไหน่าคือถ้าเราจะดูรายละเอียดจริงเราก็ต้องมาดูใน a d v a าร์ฮิสเอานะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเราสามารถตั้ง a d v a าร์ฮิสให้มันเป็นค่าหลักตอนที่เวลาเราเปิดตัวแอปขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถกดไปที่ด้าน e t t i n g งตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งว่าเวลาเรากดเข้าแอปอันเนี้ยให้ไอตัว Advanced History เนี่ยนะครับเป็นตัวเปิดมาตัวแรกเลยนะครจะไม่คอยเปิดหลายอันนะครับ ส่วนที่สองน,นะครับห้ Notification History ตัวนี้ก็เป็นการไปลบตัวแจ้งเตือนอันหลักของ Android นะครับตัวที่มันแจ้งเตือนอันหลักซึ่งก็อาจจะเอาไว้แบบการเราสับสนหรืออะไรเงี้แต่ผมไม่แนะนำให้ไป ไปลบมันนะคะก็แนะนําว่าให้ปล่อยให้มันอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะแบบกลัวรับ2อันก็ไปตั้งไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเวลาเรามีแจ้งเตือนเข้ามาก็ต้องมาเปิดดูในแอปนี้ตลอดนะครับแทนที่เห็นจากหน้าจอล็อกปกติหรือสามารถเลื่อนจอดูแบบนี้ง่ายๆนะครับก็ต้องคอยเข้าแอปตรงนี้นะครับก็เผื่อใครลาคาญก็อาจจะเป็นไฮไว้แต่ถามว่าแนะนมมํำไหมก็ไม่แนะนํานะคะแนะนําว่าปล่อยไว้เป็นค่าเดิมนะครับ Notification History หลอกใช้ตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมครัที่บอกว่ามันจะเก็บทั้งหมดกี่ข้อความนะครับเนี้ยเราสามารถตั้งได้มากสุดแค่25นะครับถ้าต้องการแบบเก็บเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องมีโค t a ตา้าก็เนี่ยครับ Pro Version นนะครับผมลองแตะเข้าไปดูแล้วก็ราคา100บาทนะครับถ้าใครคิดว่าแจ้งเตือนเยอะมากนะครับซื้อโ Pro v e r s i o นเลยก็ได้นะครับ โอเคในส่วนของ Disable Notification Lock ก็คือจะไม่จะไม่มีการเก็บแจ้งเตือนนะครับใน Advanced History จนกว่าเราจะมายกเลิกคำสั่งนี้นะครับซึ่งก่อนแนะนำว่าไม่ต้องไปเปิดไว้นะครับในส่วนของอันอื่นนะครับพวก b a c k l i s t อะไรพวกนี้ก็เป็น Pro Version ไปนะครับอัน โอเคอันนี้ก็เป็นการเป็นการลบแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้โปรเปอร์ชั่นเหมือนกันครับส่วนเคลียร์เน็ตโน t i คันี้ก็คือเป็นการลบแจ้งเตือนนะครับกดไปปุ๊บก็ไอที่เก็บอยู่ใน a d v a n c e d history ก็จะถูกเคลียร์ทิ้งออกไปหมดนะครับในส่วนของ Save n o n r o n r e m o v อเบิลโ <c oughs> น t i ิฟิเคะครับก็เป็นการเรียกว่าอะไรละ่ะไอพวก ประวัตินะครับการเปิดเล่นเพลงเปิดเว็บดาวน์โหลดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผูกแบตเตอรี่อะไรต่างๆการคลีนเนอร์แรมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเขาก็บอกว่าอืไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเป็นการไปสร้างแจ้งเตือนซ้ําซ้อนนะครับเพราะนั้นก็เหมือนกับแบบไอ้ฟังก์ชันที่มีมาให้เนี่ยก็ ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันที่มีประโยชน์จริงๆก็คืออันแรกสุดนะครับก็คือในเรื่องของ open advance d history by default แล้วก็เปิดมาก็เข้า advance d เลยกับไอตัวที่มีประโยชน์นี้ก็คือตรงนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นจำนวนนะครับของ history size อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเพาเวลาเลือกเป็น default ไว้แล้วเนี่ยแล้วปิดแอปออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวแอปขึ้นมาดูนะครับ เห็นไหมครับมันก็สะดวกเรามากขึ้นเพราะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเจอเข้ามาที่ Advanced h i s t o r เลยนะครับเราก็สามารถไล่ดูได้ว,ว่ามีแจ้งเตือนไหนที่เราพลาดไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมันเก็บได้แค่25อันนะครับถ้าสมมติว่าอยากเก็บได้ไม่อันก็ต้องไปซื้อตัวโปรนะครับถึงลบาทโอเคนะครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดที่รูปโลโก้ด้านบนตัวหนังสือนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเลยครับเวลาผมลงคลิปใหม่หรือว่าเวลาผมไลฟ์สดนะครับจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ